สำหรับชั่วโมงที่สองนะคะในช่วงบ่ายของเรานะคะก็จะเป็นในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กๆสำหรับในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันเกี่ยวกับสระตัวที่สี่นะคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วนั่นก็คือสระเอนั่นเองนะคะจำได้ไหมเอ่ยสระเอเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนสระเอเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนคะจะคล้ายๆกับสระแอใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้นะคะเกี่ยวกับสระเอกันวันนี้คุณแอก็จะมีเกมมาให้เล่นเยอะเลยนะคะถ้านักเรียนไม่ดื้อแล้วก็ตั้งใจเรียนคุณแอก็จะมีเกมนะคะมาแทรกกลางให้ระหว่างเรียนเนาะสำหรับในเรื่องของสระเอนะคะที่เราจะมาทบทวนกันในวันนี้นะคะสระเอเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงยาวค่ะสระเอเป็นสระเสียงยาวนะคะนักเรียนวิธีการใช้สระเอใช้ยังไงเอ่ยสระเอเขาจะเขียนไว้ข้างหน้าของพระยัญชนะต้นใช่ไหมคะเช่นคำว่าเทคำว่าเกนะคะสระเอใช้ง่ายไหมใช้ง่ายมากนะคะนักเรียนมันจะไม่มีกฎข้อในการใช้ข้ออื่นแล้วนะคะแค่เอาไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นแค่นั้นนะคะไม่ว่าจะมีพยัญชนะต้นตัวเดียว2ตัวจะมีตัวสะกดหรือว่าไม่มีตัวสะกดนะคะสระเอเขาก็ไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะเขาจะอยู่แค่หน้าของพยัญชนะต้นแค่นั้นเช่นคำว่าเทคำว่าเกคำว่าเตนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมลูกไม่เหมือนกับสระอีเลยใช่ไหมคะเมื่อวานเราเรียนของสระอีสระอูไปแล้วใช่ไหมลูกสระอีกับสระอูเวลาต้องไปเขียนมันก็จะมีกฎของการใช้แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเช่นถ้ามีพยัญชนะ2ตัวเมื่อวานนี้เราเรียนสระอูสระอูมันก็ต้องไปอยู่ข้างล่างของพยัญชนะต้นตัวที่2ใช่ไหมคะถ้ามีตัวสะกดนะคะก็อยู่ใต้ข้างล่างของพยัญชนะต้นตัวที่2เหมือนเดิมแต่ว่าสระเอเนี่ยวิธีการใช้นะคะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากเลยนะคะนั่นก็คือนำไปเขียนไว้ข้างหน้าของตัวพยัญชนะต้นได้เลยจำได้ไหมเอ่ยวิธีการเขียนสระเอเขียนยังไงคะเริ่มจากการต้องม้วนหัวก่อนนะคะนักเรียนม้วนหัวก่อนจากนั้นก็ลากนะคะจากล่างขึ้นไปข้างบนนะคะให้เต็มเส้นบรรทัดแค่นี้เองนะคะไม่ได้ยากเลยวิธีการเขียนต้องเริ่มเขียนจากการม้วนหัวก่อนนะคะนักเรียนม้วนหัวก่อนแล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไปนะคะบางคนนะคะนักเรียนคุณนัทเห็นขีดเส้นมาก่อนจากบนลงล่างแล้วก็ค่อยมาม้วนหัวแบบนี้เขียนถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องตามหลักการของภาษาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสระตัววรรณยุกต์ตัวพยัญชนะนะคะจะเริ่มต้นจากการม้วนหัวก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลากเส้นไปนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฝึกอ่านคำนะคะที่มีสระเอกันนะคะเด็กๆเดี๋ยวฝึกอ่านคำแล้วคุณแอ๊ก็จะมีเกมแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนได้เล่นด้วยไหนใครอยากเล่นเกมยกมือขึ้นก่อนที่จะเล่นเกมนะคะมาอ่านหนังสือก่อนนะคะเพราะว่าออกข้อสอบคุณนายมีรูปภาพส้มมาให้นะคะภายในผลส้มจะเป็นคำที่ประสมด้วยสระเอเห็นไหมคะนักเรียนจะเป็นคำง่ายๆเลยที่เราฝึกอ่านกันมาตั้งแต่อนุบาล3แล้วนะคะมีแค่ตัวพยัญชนะต้น1ตัวผสมกับสระเอยังไม่มีพยัญชนะยังไม่มีตัวสะกดแล้วก็ยังไม่มีตัววรรณยุกต์นะคะคำแรกอ่านว่าอะไรคะคำแรกอ่านว่าเหหอเอเหคำที่สองอ่านว่าเฉฉอเอเฉคำที่สามเคคอเอเคอ่านตามได้นะต่อมาคำที่สี่อ่านว่าเงงอเอเงคำที่ห้าเชชอเอเชแล้วก็คำที่6เซซอเอเซนะคะนี่ก็คือตัวอย่างคำง่ายๆเลยนะคะที่ให้นักเรียนฝึกอ่านใครที่ยังอ่านหนังสือไม่ได้เริ่มต้นจากการอ่านคำนะคะที่เป็นคำง่ายๆแบบนี้นะคะต่อมา
ี๋ยวคุณแอขยายหน้าจอแป๊บหนึ่งคำแรก A O A A อ่านออกเสียงตามด้วยนะคะอาคิลาอ่านด้วยนะลูกเททอเอเทเขขอเอเขต่อมาเกกอเอเกเททอเอเทเขขอเอเขเฉฉอเอเฉเจจอเอเจเลลอเอเลเยยอเอเยเมมอเอเมเซซอเอเซน้ำมนต์ชายอ่านด้วยเพพอเอเพต่อมานะคะเรามาดูคำที่มีสองพยางค์กันบ้างรูปภาพแรกเลยเกเรกอเอเกรอเอเรเกเรต่อมาค่ะโซเซซอโอโซซอเอเซโซเซชาดาชออาชาดออาดาชาดาต่อมาเกเรกอเอเกรอเอเรเกเรต่อมาค่ะเวลาวอเอเวลออาลาเวลาโมโหมอโอโมหอโอโหโมโหมาลีมออามาลออีลีมาลีโมเมมอโอมมอเอเมโมเมโยเยยอโอโยยอเอเยโยเยต่อมาค่ะคำสุดท้ายโซเซซอโอโซซอเอเซโซเซนะคะนี่ก็คือตัวอย่างคำนะคะที่ให้นักเรียนฝึกอ่านมีอีกก่อนที่จะไปอ่านต่ออีกเล่นเกมไหมคะเล่นเกมก่อนเนาะจะได้ไม่เบื่อนะคะคุณแอ้มีเกมมาให้นักเรียนเล่นด้วยเป็นปริศนาคำทายนะคะดูนะคุณแอ้จะอ่านปริศนาคำทาย2รอบนะคะแล้วนักเรียนค่อยตอบคำถามคุณครูโอเคไหมคะโอเคนะ okay. อะไรเอ่ยไถนาวนเวียนลากเกวียนไปมาเมื่อถึงเวลาชอบหาปลักนอนอะไรเอ่ยไถนาวนเวียนลากเกวียนไปมาเมื่อถึงเวลาชอบหาปลักนอนคืออะไรเอ่ยควายหรือว่ากระบือนั่นเองนะคะเก่งมากเลยต่อมาอะไรเอ่ยมีหางคล้ายแส้แต่มีสี่ขามีผมหน้าม้าร้องว่าฮี่ฮี่อะไรมีหางคล้ายแส้แต่มีสี่ขามีผมหน้าม้าร้องว่าฮี่ฮี่อะไรคะฝนมันตกนะคะนักเรียนดังนั้นคุณแล้วก็จะตะโกนเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่า
อื้อไม่ได้ยินเสียงนักเรียนนะคะได้ยินแค่เสียงฝนข้างนอกอ่ะต่อมาค่ะอะไรเอ่ยสองหูยาวตั้งขนฟุยเป็นมันหางสั้นสี่ขาดวงตาแจ๋วแหววอะไรเอ่ยสองหูยาวตั้งขนฟุยเป็นมันหางสั้นสี่ขาดวงตาแจ๋วแหววตัวอะไรลูกกระต่าย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 นะคะกระต่ายกระต่ายค่ะอันนี้มากอันปิดไมโครโฟนได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านหนังสือกันต่อแล้วก็จะมีเกมเล่นอีกเรามาฝึกอ่านประโยคกันบ้างนะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้คุณแอนจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของการเรียงประโยคนะคะนักเรียนเราจะมาเรียงประโยคกันนะคะอ่านประโยคแรกเลยอ่านว่าอะไรเอ่ยน้องร้องเพลงเพราะน้องร้องเพลงเพราะอ่านออกเสียงตามคุณแอนด้วยนะคะข้อที่2ประโยคที่2พี่เต้นรำเก่งมากพี่เต้นรำเก่งมากประโยคที่3เอและเก๋ช่วยกันทำเวรเอและเก๋ช่วยกันทำเวรต่อมาประโยคที่4เราไม่ควรเป็นเด็กเกเรเราไม่ควรเป็นเด็กเกเรต่อมานะคะเป็นประโยคสั้นๆบ้างน้องเทน้ำอ่านตามด้วยนะซินนี่น้องเทน้ำแม่ควายเปเหกล่อมน้องแม่ควายเปเหกล่อมน้องเด็กเด็กวิ่งเล่นในสนามเด็กเด็กวิ่งเล่นในสนามต่อมาค่ะเต้กลัวจระเข้เต้กลัวจระเข้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะประโยคแบบสั้นๆนะคะกับประโยคยาวนะคะเด็กๆให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันนะคะเดี๋ยววันนี้คุณแอนจะมีแบบฝึกหัดนะคะในเรื่องของการเรียงประโยคนะคะมาให้เด็กๆได้ทำด้วยทำไมเราถึงต้องเน้นในเรื่องของการเรียงประโยคเพราะว่าออกข้อสอบนะคะกลัวนักเรียนทำไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็เลยต้องมาเรียงประโยคกันนะคะเป็นประโยคสั้นๆนะคะนักเรียนบางข้อก็อาจจะมี3พยางค์นะคะบางข้อก็อาจจะมี4พยางค์นะคะแตกต่างกันออกไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะตอนท้ายชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแอนมีเกมมาให้เล่นเยอะเลยนะคะแต่ว่ามีข้อแม้นะต้องทำงานเสร็จก่อนนะคะหยิบสมุดวิชาภาษาไทยขึ้นมาแล้วก็เขียนวันที่ลงไปได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในเรื่องของการเรียงคำให้เป็นประโยคนะคะจะมีทั้งหมด5ข้อในสไลด์แรกนะคะจะมี3ข้อส่วนข้อ4กับข้อ5จะอยู่ในสไลด์ที่2นะคะดังนั้นต้องตั้งใจเขียนให้เสร็จให้เร็วๆนะคะเขียนได้เลยเขียนวันที่เสร็จแล้วขีดเส้นปิดยาว1เส้นนะคะแล้วก็มาขึ้นในส่วนของคำสั่งนะคะคำสั่งเขาบอกว่าให้นักเรียนจงเรียงคำให้เป็นประโยคนะคะวันนี้คุณแอมมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยตัวอย่างเจอไปฉันลูกหมาคุณแอมจะนำคำเหล่านี้นะคะมาเรียงใหม่ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์พอคุณแอมเรียงใหม่แล้วมันก็จะเป็นประโยคนะคะที่สมบูรณ์ว่าฉันไปเจอลูกหมานั่นเองลงมือทำได้เลยใครทำไม่ได้เขียนโจทย์ไว้ก่อนเดี๋ยวคุณครูพาทำเหมือนเดิมนะคะ
ซินนี่ตั้งใจเขียนเลยถ้าครั้งนี้ไม่ทันคุณแอดจะไม่รอแล้วนะเพราะว่ารอคนเดียวนะคะในห้องรอแค่คนเดียวทำงานไม่เสร็จเนี่ยอย่าให้ต้องได้ดุกันนะคะตั้งใจเรียนเวลาเรียนก็คือเวลาเรียนเวลาเล่นก็คือเวลาเล่นเราจะไปเล่นได้ก็ต่อเมื่อเราเรียนจบนะคะในชั่วโมงการบ้านแล้วอยากจะไปวิ่งเล่นที่ไหนค่อยไปนะคะเวลาเรียนต้องตั้งใจเรียนก่อนทำหน้าที่ของตัวเองมีหน้าที่เรียนหนังสือก็เรียนไปคุณแอดมีหน้าที่สอนคุณแอดก็จะสอนหนังสือนักเรียนเขียนตัวอย่างลงไปด้วยนะคะคุณแอดขึ้นหน้าจอให้เขียนหมดทุกอย่างเลยนะลูกโอเคค่ะโอเคนะคะข้อ4กับข้อ5นะคะเดี๋ยวจะเปิดอีกสไลด์หนึ่งให้นะคะให้นักเรียนเขียนหน้านี้ให้เสร็จก่อนลงมือทำค่ะอากิราเขียนตัวเต็มบรรทัดนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะแล้วก็ทำด้วยเพราะว่ายังเขียนตัวครึ่งบรรทัดอยู่เลยไหนน้ำมนต์ชายอยู่ไหนน้ำมนต์ชายเปิดกล้องหรือเปล่าคุณแอดไม่เห็นหน้าน้ำมนต์ชายเลยเขียนด้วยนะน้ำมนต์ชายนะซินนี่ถึงข้อไหนแล้วเล่นอีกแล้วหนูถึงตัวอย่างแล้วค่ะถึงแค่คำว่าตัวอย่างเล่งเลยตะกี้เห็นหยิบของเล่นขึ้นมาเล่นอีกแล้วเดี๋ยวคุณแอดจะโมโหให้ซินนี่อีกแล้วเนี่ยทั้งวันบ่นแต่กับคนเดียวนะคะทุกวิชาเลยครูฝนก็บ่นเนี่ยซินนี่เนี่ยใครเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวคุณแอดจะขึ้นสไลด์ที่2ให้นะคะสไลด์ที่2จะเป็นข้อ4กับข้อ5นะคะนักเรียนใครทำได้ลองทำด้วยตัวเองก่อนนะยังไม่บอกอาคิราถึงข้อไหนแล้วอาคิราถึงข้อถึงอันสุดท้ายแล้วค่ะโอ้เขียนเร็วจังเลยวันนี้เหลือปออมาตอบค่ะดีมากค่ะเขียนสวยหรือเปล่าไหนเอาให้คุณแอดดูซิเขียนเต็มบรรทัดหรือเปล่าวันนี้เยี่ยมมากนี่แหละถูกต้องโอ้วันนี้อาคิราตั้งใจเรียนเนี่ยดูซิซินนี่เร่งมือเลยเขียนสวยๆด้วยวันนี้อาคิราเริ่มเขียนหนังสือสวยแล้วมีตังชายถึงข้อไหนแล้วลูกน้ำมนต์ชายมองเห็นไหมคะน้ำมนต์ชายหนูถึงข้อไหนแล้วน้ำมนต์ชายเขียนนะเกรซถึงข้อไหนแล้วเกรซคุณแอดค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะดีมากเดี๋ยวค่อยต่อข้อ4กับข้อ5หน้าต่อไปนะคะเหลือคนที่ยังไม่เสร็จหน้าแรกกี่คนเอ่ยเหลือเยอะไหมคะเยอะเลยนะไม่เป็นไรเขียนนะคะคนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอก่อนคุณแอดคุณแอดค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะค่ะแล้วซินนี่เรียนในห้องไม่เปิดไฟมองเห็นหรอทำไมไม่เปิดไฟให้มันสว่างหนูปิดไฟอยู่ค่ะอะไรนะ
หนูเปิดไฟอยู่ค่ะอังเปาอยู่ไหนอังเปาเปิดกล้องถูกแล้วอังเปามองเห็นไหมลูกเห็นครับโอเคเขียนสวยๆนะคะเขียนตัวหนังสือสวยๆครูคะหนูเสร็จแล้วค่ะค่ะใครเสร็จแล้วรอเพื่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณแอดเปิดสไลด์หน้าข้อ4ข้อ5ให้นะคะเดี๋ยวรอให้เพื่อนเสร็จสักครึ่งห้องก่อนหนูทำเสร็จแล้วค่ะค่ะอ่ะระหว่างที่รอเพื่อนเพื่อนเขียนเสร็จนะคะเดี๋ยวคุณแอนจะอ่านคำนะคะแต่ละข้อให้นักเรียนฟังเลยเดี๋ยวเราก็มาเรียงประโยคช่วยกันนะคะโอเคไหมเอ่ยโอเคนะเหมือนข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งคำแรกเขาให้คำว่าเดินมาคำที่สองปูนาแล้วก็คำที่สามเป็นคำว่าโซเซนะคะเดินปูนาโซเซนักเรียนคิดว่าเราจะเอาคำไหนเรียงเป็นคำแรกเอ่ยคำไหนคะคำว่าอะไรเดินปูนาโซเซเราต้องเอาคำว่าอะไรขึ้นก่อนปูนาเนี่ยค่ะเยี่ยมมากเลยเอาปูนาขึ้นก่อนเพราะว่าปูนาเป็นประธานเนาะเดินเป็นกริยานะคะโซเซเป็นกรรมบอกแล้วว่าเวลาเราจะเอามาเรียงประโยคได้นะคะประโยคหนึ่งต้องมีประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะมันถึงจะเป็นประโยคที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์เนาะเวลาตอบแบบนี้นะคะปูนาเดินโซเซแล้วก็ข้อ2นะคะข้อ2เขามีคำมาให้นักเรียนทั้งหมด4คำนะคะเดี๋ยวเราจะเอา4คำนี้มาเรียงกันนะคะให้เป็นประโยคมีคำว่าฉันมีคำว่าเที่ยวมีคำว่าไปแล้วก็มีคำว่าทะเลฉันเที่ยวไปทะเลนักเรียนคิดว่าคำใดจะขึ้นเรียงเป็นอันดับที่1แน่นอนว่าต้องเป็นคำว่าฉันนะคะฉันเป็นประธานต่อมาคำว่าอะไรเหลือคำว่าเที่ยวไปทะเลต้องเอาคำว่าอะไรขึ้นก่อนคำว่าไปใช่ไหมคะฉันไปอะไรลูกเที่ยวทะเลฉันไปเที่ยวทะเลฉันไปทะเลเที่ยวได้ไหมไม่ได้นะคะฉันไปเที่ยวไปเที่ยวคือคำกริยานะคะทะเลคือกรรมนะคะแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่าเราเรียงคำถูกต้องแล้วเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วก็มีความหมายมีประธานมีคำกริยาแล้วก็มีกรรมนะคะฉันไปเที่ยวทะเลต่อมาข้อที่3ชอบน้องกินเค้กชอบน้องกินเค้กมีคำมาให้ทั้งหมด4คำนะคะคำแรกคำว่าชอบคำที่2คำว่าน้องคำที่3คำว่ากินคำที่4คำว่าเค้กอ่ะนักเรียนจะเรียงคำไหนเป็นคำแรกน้องค่ะน้องแน่นอนต้องเป็นคำว่าน้องขึ้นก่อนอยู่แล้วนะคะน้องเป็นประธานต่อมาคำว่าอะไรเหลือคำว่าชอบเหลือคำว่ากินเหลือคำว่าเค้กกินค่ะน้องกินชอบเค้กแบบนี้เหรอถูกเปล่า
ไม่ถูกนะคะชอบน้องเค้กกินชอบถูกไหมไม่ถูกน้องชอบน้องชอบกินเค้กนะคะชอบเป็นคำกริยากินชอบกินนะคะเป็นคำกริยาแล้วก็คำว่าเค้กเป็นกรรมนะคะแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วนะคะเพราะว่าเราเอาคำมาเรียงใหม่นะคะจากคำว่าชอบน้องกินเค้กพอเราเอามาเรียงเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นคำว่าน้องชอบกินเค้กนั่นเองใครทำไม่ได้เขียนลงไปตามคุณครูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดไปสไลด์ที่สองแล้วนะคะใครทำไม่ได้เขียนคำตอบลงไปก่อนที่คุณครูจะเปิดไปสไลด์ที่สองเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวตรงคำตอบคุณแอดจะเน้นเป็นตัวหนังสือสีดำให้ละกันนะคะตรงคำตอบที่เรานำคำมาเรียงเป็นประโยคใหม่นะคะเรียบร้อยมองเห็นไหมเอ่ยมองเห็นค่ะเห็นนะคะคุณแอดขยายหน้าจอให้แล้วข้อที่สี่คำที่ยังไม่ได้สลับเป็นอะไรหรอคะเดี๋ยวหนูสลับเองค่ะเดี๋ยวค่ะรอเพื่อนก่อนข้อ1ถึงข้อ3ไหนใครยังไม่เสร็จยกมือขึ้นค่ะเหลือกี่คนเอ่ยคุณแอนจะดูเสร็จหมดแล้วหรอลูกน้ำมนต์ชาหนูเสร็จหรือยังยังครับเขียนค่ะให้เวลาอีก5นาทีนะคะเดี๋ยวจะเปิดไปสไลด์ที่2ใครเสร็จแล้วรอแป๊บหนึ่งค่ะนักเรียนรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหนูอ่านคำรอเพื่อนๆเลยนะคะใครที่เสร็จข้อ3แล้วนะคะนักเรียนมาดูสไลด์ที่2ของเรานะคะจะเป็นข้อ4กับข้อ5นะคะวันนี้แบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด5ข้อนะคะเป็นการเรียงคำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์เขียนต่อไปได้เลยลูกข้อ4แล้วก็ข้อ5นะคะข้อ4มีคำมาให้นักเรียนทั้งหมด4คำนะคะส่วนข้อ5จะมีคำมาให้นักเรียนเรียงประโยคทั้งหมด5คำนะคะเด็กๆฝึกเรียงประโยคนะคะข้อ4เขามีคำว่าน้องฟังชอบแล้วก็เพลงมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาคำทั้ง4คำนี้มาเรียงให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็มีความหมายส่วนข้อที่5นะคะมีคำมาให้ทั้งหมด5คำมีคำว่าพี่มีคำว่าเกมมีคำว่าเล่นมีคำว่าพ่อแล้วก็มีคำว่ากลับนะคะเราจะเอา5คำนี้มาเรียงเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าคำแต่ละคำนะคะทั้ง5ข้อจะมีคำที่ประสมด้วยสระเอนะคะเข้ามาให้เด็กๆได้นำมาเรียงเป็นประโยคด้วยนะคะลองทำก่อนนะคะลองทำด้วยตัวเองก่อนแล้วก็เขียนโจทย์ข้อ4กับข้อ5ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวคุณแอดจะมาเฉลยนะคะว่าเวลาเราเรียงเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วนะคะจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ว่าอย่างไรนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะก็จะหมดเวลาในรายวิชาภาษาไทยแล้วอ๋อนิวเขียนสวยๆนะค่ะ
ดีมากวันนี้เอาไปเลย5ดาวซินนี่ถึงข้อไหนแล้วหนูถึงข้อ5แล้วค่ะโอเคค่ะห้องเราต้องจี้นะคะไม่จี้ไม่ทำหนูจะไปข้อ5แล้วค่ะดีมากค่ะฝนตกหนักอีกแล้วค่ะเป็นไงบ้างหนูก็เสียค่ะบ้านหนูก็ฝนตกบ้านหนูใกล้ๆหนูเยอะค่ะหนูได้หนาวที่ตกบ้านเราค่ะน้องต้นข้าวถึงข้อไหนแล้วน้องต้นข้าวต้นข้าวเขียนหนังสือสวยๆนะลูกหนูพยายามกดจับดินสอแน่นๆแล้วก็เขียนกดให้ตัวหนังสือมันเข้มหน่อยค่ะตัวหนังสือหนูยังจางอยู่กล้ามเนื้อมือหนูยังไม่ค่อยแข็งแรงหนูยังเขียนหนังสือจางอยู่หนูกดจับดินสอแน่นๆนะคะแล้วก็กดลงไปเลยค่ะโอเคค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะคุณแม่ค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะดีมากแล้วก็ตอบเสร็จแล้วค่ะเหลือเวลาอีก2นาทีนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพานักเรียนทำข้อ4กับข้อ5เลยเนาะข้อ4นะคะให้คำว่าน้องคำว่าฟังคำว่าชอบแล้วก็คำว่าเพลงมานะคะเราจะเอาคำไหนขึ้นก่อนเวลาเรียงคำต้องเอาคำที่เป็นประธานขึ้นก่อนนะคะนักเรียนประธานเช่นอะไรคนสัตว์สิ่งของนะคะเช่นฉันพี่น้องพ่อแม่นะคะเป็นประธานนะคะแน่นอนว่าคำนี้คำว่าน้องต้องขึ้นก่อนเหลือคำว่าฟังคำว่าชอบแล้วก็คำว่าเพลงเป็นน้องฟังชอบเพลงถูกไหมไม่ถูกน้องเพลงฟังชอบถูกไหมคะไม่ถูกต้องเป็นอะไรต้องเป็นน้องชอบฟังเพลงนะคะเขียนลงไปน้องชอบฟังเพลงต่อมาข้อ5นะคะเขาให้คำมาให้เราทั้งหมด5คำให้เรามาเรียงนะคะนักเรียนมีคำว่าพี่คำที่1คำที่2คำว่าเกมคำที่3คำว่าเล่นคำที่4คำว่าพ่อแล้วก็คำที่5คำว่ากลับนะคะเราจะเอาคำไหนขึ้นก่อนอันนี้สามารถตอบได้2คำตอบนะอันนี้สามารถตอบได้2คำตอบบางคนบอกว่าพี่เล่นเกมกับพ่อหรือว่าบางคนอาจจะตอบว่าพ่อเล่นเกมกับพี่อันนี้ก็ได้นะคะนักเรียนเพราะว่าอะไรเพราะคำว่าพี่กับคำว่าพ่อนะคะเป็นประธานเหมือนกันนะคะนักเรียนเป็นคำที่เป็นประธานเหมือนกันนะคะดังนั้นเราจะสามารถเอาคำไหนขึ้นก่อนก็ได้ไม่ผิดนะคะดังนั้นคุณจะเอาคำว่าพี่ขึ้นก่อนแล้วกันเนาะพี่เล่นเกมกับพ่อใช่ไหมคะคำว่าเล่นเกมเป็นอะไรเป็นคำกริยานะคะคำกริยาคือคำหรือว่าสิ่งที่เรากำลังกระทำอยู่นะคะนักเรียนเขาเรียกว่าเป็นคำกริยาเนาะพี่เล่นเกมกับพ่อคือเป็นกรรมนะคะนักเรียนกรรมคืออะไรกรรมคือสิ่งที่ถูกกระทำนะคะนักเรียนพี่เป็นประธานได้แก่คนสัตว์สิ่งของนะคะคำกริยาคือการแสดงนะคะหรือว่าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเช่นกินวิ่งนอนนะคะเป็นคำกริยาหมดเลยกระโดดแบบนี้ก็ใช่นะคะส่วนกรรมคือส่วนที่โดนกระทำนะคะนักเรียน
นี่แหละเราจะได้เริ่มเรียนนะคะการแต่งประโยคตั้งแต่ป .1 เป็นต้นไปป .2 ก็จะได้เรียนเจาะลึกมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเทอม2เราก็จะได้เรียนในเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะแล้วก็คำคล้องจองก็จะยากกว่าเทอมแรกมากนะคะแม่หนูตอบเสร็จแล้วค่ะไหนโชว์คุณแอซีโอ้เยี่ยมมากเลยวันนี้ออนิวเอาไปเลย10ดาวบวกให้100คะแนนเลยวันนี้ออนิวทำงานเสร็จน้ำตาคุณแอซจะไหลค่ะวันนี้ดีใจวันนี้หนูก็ทำเสร็จแล้วค่ะเย้เย้เย้ไหนซินนี่ดูซิเขียนสวยหรือเปล่าหนูก็เสร็จเหมือนกันค่ะเยี่ยมมากค่ะนักเรียนใครเสร็จแล้วนะคะเก็บสมุดวิชาภาษาไทยไว้ได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะหมดเวลาในรายวิชาภาษาไทยแล้วอ่ะโอเคค่ะคุณแอนครับออกเสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วเก็บได้เลยครับต่อไปจะเป็นชั่วโมงการบ้านอ่ะน้องวารีก็เก่งมากค่ะวารีเสร็จแล้วเก็บสมุดได้เลยลูกคุณแอนหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะ